สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาทำเหรียญโปรยทานในรูปแบบของลูกบอลหรือว่าลูกเต๋านะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์2เหมือนเดิมนะคะความยาวที่ใช้ก็ประมาณ30เซนวันนี้จะใช้สีแดงตัดกับสีขาวนะคะจะทำเป็นลายนี้เนาะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันค่ะริบบิ้นเราจะใช้ทั้งหมด5เส้นนะคะความยาวเท่ากันก็คือ30เซน4เส้นนี้ตัดปลายให้เรียบร้อยนะคะแบบนี้นะคะตัดแค่ด้านเดียวก่อนนะคะแล้วเส้นสีขาวเราก็จะมาแบ่งครึ่งเพื่อให้ได้4เส้นนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็มาแบ่งครึ่งอีกทีนึงจากนั้นก็มากะให้อยู่กึ่งกลางนะคะทาบลงไปใช้ตัวช่วยก็คือเทปใสเนาะใช้เทปใสติดนี่นะคะทั้งสองด้านนะคะแบบนี้นะก็จะได้ริบบิ้นออกมาในลักษณะแบบนี้จากนั้นเรามาเริ่มประสานริบบิ้นทีละคู่นะคะใช้2เส้นเส้นนึงให้สีขาวขึ้นด้านบนอีกเส้นนึงให้สีขาวสลับกันอยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะเส้นที่1เส้นที่2ทับเส้นที่1ไว้นะคะแล้วก็พับแบบนี้นะคะพับทับพลิกกลับนะคะใช้เส้นนี้นะคะสอบเพื่อประสานแบบนี้เนาะก็จะได้ริบบิ้นออกมาแบบนี้นะคะทำเหมือนกันทั้งสองเส้นก็จะได้ริบบิ้นออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นนำสองชิ้นนี้มาประกบกันแบบนี้นะคะเริ่มเส้นทางซ้ายสุดนะคะทับขึ้นทับขึ้นขยับมานิดนึงทับขึ้นมาเส้นขวาสุดเส้นนี้เลื่อนลงมาเลยนะคะไม่ต้องพับนะคะเลื่อนขยับลงมาสอดเข้ามาข้างใต้นะคะแล้วพอมาถึงตรงนี้จะเป็นลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ทับคือเส้นไหนที่อยู่ด้านล่างก็ให้มาอยู่ด้านบนก็จะได้ออกมาลักษณะอย่างนี้เนาะอันนี้ได้ละ1นะคะนับ1นะคะต่อไปนับ2ก็ขึ้นมาเหมือนเดิมต่อไปเส้นด้านนี้ก็ขยับลงแล้วก็มาทับ
ตรงนี้นะคะนับ2นะคะอันนี้คือ2ครั้งละต่อไปก็ขึ้นมาอีก3นะคะเราจะทำทั้งหมด5รอบนี่รอบที่4รอบที่4นะคะแล้วก็รอบที่5ซึ่งมันจะพอดีเลยกับที่เราจะสอดเก็บแบบนี้นะคะมันก็จะออกมาลักษณะแบบนี้เนาะขยับนิดนึงดินให้ชิดๆกันนะคะมันก็จะมองเห็นเป็นรูปคร่าวๆจากนั้นเส้นนี้เส้นแรกนะคะก็สอดเก็บเข้าไปมันจะมองเห็นพอดีกันเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็ดึงนิดนึงเส้นที่2ก็คือเส้นนี้ก็มันจะเลี้ยวมาตรงนี้พอดีถ้าเราทำ5รอบนี่มันจะพอดีเลยนะคะแบบนี้เนาะจากนั้นก็ดึงเลยค่ะดึงทุกเส้นแล้วก็สอดเก็บริบบิ้นเลยขยับนิดนึงนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดลายริบบิ้นที่เหลือนี่แบบนี้นะคะก็จะได้ลูกเต๋าแบบนี้